คลื่นความร้อนได้แผ่ปกคลุมประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน,านกว่า2ส,สัปดาห์แล้วนะครับได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตจนถึงตอนนี้แต่ระดับ80รายล่าสุดทางการญี่ปุ่นจึงประกาศให้คลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครับคลื่นความร้อนยังคงไม่มีแนวโน้มว่าจะบรรเทาลงนะครับและล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้คลื่นความร้อนในขณะนี้เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเตือนว่าอุณหภูมิจะยังอยู่ที่ระดับ35องศาเซลเซียสขึ้นไปจนถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคมขณะที่ในวันนี้วัดอุณหภูมสิสูงสุดได้ที่39องศาเซลเซ,ลเซลียสในหลายเมืองทางภาคกลางเช่นมิโนและทาจิมิส่วนกรุงโตงเกียวมีอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซลียสหลังจากที่เมืองคูมาคยะจังหวัดไซตามะมีอุณหภูมิสูงสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศที่41.1องศาเซลเซลียสเมื่อวานนี้ครับ สำนักงานดับเพลิงและบรรเทาภัยพิบัติเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนี้รวม80รายแล้วและมีผู้ป่วยกว่า35,000คนถูกส่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวันอาทิตย์มีผู้เสียชีวิต65รายและมีผู้ป่วยอีก22,647รายครับด้านโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นแถลงวันนี้ว่าเนื่องจากโรงเรียนรัฐเกินครึง่งไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศครับ ทำให้อาประกาศขยายเวลาปิดภาคฤดูร้อนออกไปเพื่อความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนและรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในโรงเรียนทั้งหมดได้ทันช่วงฤดูร้อนปีหน้าครับวันนี้ประชาชนในหลายเมืองได้จัดพิธีสาดน้ําตามประเพณีที่เรียกกันว่าอุจิมิสึโดยสาดน้ําลงบนถนนเพื่อคลายความร้อนนอกจากนี้ยูริโกโคอิเกะผู้ว่าการกรุงโตเกียวพยายามคลายความวิตกกังนวลว่าการจัดกีฬาโอลิมปิกในปี2020 อาจประสบปัญหาคลื่นความร้อนเช่นเดียวกับปีนี้โดยบอกว่าจะให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆเช่นเดียวกับการป้องกันการก่อการร้ายครับ